าหลีด่ายับหน้าสัมเพชมากวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้พ่ายไทยยับเยินตกต่ำหนักตกรอบชิงแชมป์เอเชียในรอบ48ปีล่าสุดโค้งสุดท้ายของการแข่งขันในรอบ2หรือรอบ8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023กลุ่ม E มีดราม่าน้ำตาแตกเมื่อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้พลิกแพ้ทีมชาติเวียดนามในรอบแรกเสียทั้งคะแนนสะสมโลกและคะแนนในรายการสร้างความตกตะลึงให้กับสื่อและประชาชนในบ้านเกิดอย่างมากแม้ว่าเกาหลีจะไม่เคยได้แชมป์รายการนี้แต่ก็ไม่เคยตกรอบ4ทีมสุดท้ายมาก่อนนับเป็นการตกรอบรองชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ส่งเข้าแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง48ปีทางนี้ในช่วงหลังๆผลงานของทัพลูกยางสาวเกาหลีใต้ถูกวิจารณ์อย่างหนักหน่วงจากแฟนๆในประเทศถึงผลงานที่ย่ำแย่ลงนับตั้งแต่คิมยอนคยองหัวเสามือหนึ่งรีไทยโดยผลงานที่ดีที่สุดคือเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายโอลิมปิก2020ก่อนที่ทีมจะร่วงลงแพ้ในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติติดต่อกันนานนับปีอันดับโลกล่าสุดร่วงลงมาอยู่อันดับที่38ซึ่งโอกาสลุ้นไปโอลิมปิก2024ริบรีแม้ว่าจะได้โค้ชต่างชาติอย่างซีซ่ากอนซาเลสมาคุมทีมแต่ก็ไม่ดีขึ้นคาดว่ากุนซือชาวสเปนนี้จะร่วมทีมถึงจบเอเชียนเกมหางโจเท่านั้นโดยสื่อของเกาหลีได้นำเสนอข่าวนี้กันว่าวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีพ่ายไทยยับเยินตกรอบชิงแชมป์เอเชียครั้งแรกเกาหลีซึ่งได้อันดับ2ชนะ2แพ้1ในรอบเบื้องต้นของกลุ่ม4โดยในกลุ่ม E เวียดนามที่เอาชนะเกาหลีในรอบแรกและไทยอันดับ1ในกลุ่ม A ออกสตาร์ทรอบก่อนรองชนะเลิศด้วยชัยชนะ1นัดขณะที่เกาหลีและออสเตรเลียเข้าเกมด้วยการแพ้1นัด2ทีมชั้นนำในกลุ่ม E จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเกาหลีและออสเตรเลียแพ้2ครั้งส่วนไทยและเวียดนามเก็บชัยชนะได้2ครั้งดังนั้นทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศจึงได้รับการตัดสินตั้งแต่เนิ่นๆจีนและญี่ปุ่นยังชนะ2เกมในกลุ่ม F ของรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งเป็นการยืนยันว่าพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนับตั้งแต่เกาหลีเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2518ก็ประสบความสำเร็จในการผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศถึง20ครั้งติดต่อกันยกเว้นการแข่งขันในปี2564ที่ไม่ได้เข้าร่วมแม้ว่าจะไม่เคยได้แชมป์แต่ก็คงภาคภูมิใจจบอันดับที่2 7ครั้งอันดับที่3 10ครั้งและอันดับที่4 3ครั้งโดยโค้ชซีซ่ากล่าวก่อนทัวร์นาเมนต์นี้ว่ารอบรองชนะเลิศคือเป้าหมายของเราเป้าหมายที่ดูสมจริงกลับกลายเป็นเป้าหมายที่ยากจะบรรลุได้โดยเกาหลีซึ่งอันดับใน FIVB ลดลงมาอยู่ที่อันดับที่35ตามหลังไทยซึ่งขึ้นมาเป็นที่อันดับที่15อย่างเห็นได้ชัดเกาหลียอมให้ไทยโจมตีด้วยสกอร์16ต่อ16ในเซตแรกไม่สามารถฝ่าแนวป้องกันอันแน่นหนาของไทยไปได้ต่อมาก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับบอลเกาหลีที่โดนลากลงมาที่16ต่อ20โดยอีซอนอูและอีฮานบีพลาดท่าเสียเซตแรกอย่างไร้ประโยชน์เซต2เกาหลีพลาดเกมรุกอย่างต่อเนื่องจากแดนกลางทำให้ช่องว่างกว้างขึ้นเกาหลีพยายามอย่างหนักที่จะเอาเกมกลับมาให้ได้แต่ก็ไม่สามารถแซงเซตที่3ได้ต่อมาสกอร์ที่23ต่อ22วิภาวีของไทยเปิดเกมรุกได้อีกครั้งนำไปสู่แมตช์พอยต์ต่อมาเกาหลีขึ้นนำ1แต้มด้วยการโจมตีแบบเปิดแต่ไทยจบเกมด้วยสกอร์24ต่อ23จากวิภาวีบุกทะลวงไปได้วิภาวีเป็นผู้เล่นที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงโควต้าเอเชียโดยฮุนไดเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นของเกาหลีโปรเฟชชั่นนอลวอลเลย์บอลวีลีกทำให้เกาหลีรอบนี้เข้าไม่ถึงรอบรองชนะเลิศเอเชียด้วยซ้ำโดยณเวลานี้มีเพียง1คะแนนต่อให้ชนะออสเตรเลียคะแนนก็ไล่ไม่ทันแล้วจบที่อันดับ3ตกรอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยทีมบุ๊ยจะหล่นลงไปเล่นรอบจัดอันดับที่5ถึง8แทนโดยสำหรับประเด็นกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยคอมเมนต์ของชาวเกาหลีได้บอกว่าวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีโดนแบบนี้ได้ยังไงขอให้มีสติและดูแลตัวเองดีๆด้วยอย่างน้อยๆก็พยายามคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมให้ได้นะ
แต่มันน่าสมเพชจริงๆสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีกำลังทำอะไรกันอยู่หรือพวกเขาต้องการแค่เงินเดือนแค่นั้นหรอโดยคอมเมนต์จากชาวไทยต่างได้เข้ามาคอมเมนต์กันว่าเกาหลีเล่นดีอยู่นะครับถึงแม้จะแพ้แต่ถ้าเล่นฟอร์มแบบนี้ที่เจอไทยตั้งแต่แรกคงไม่แพ้เวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยเก่งมากนะแต่เกาหลีก็พัฒนาขึ้นแล้วเก่งขึ้นสู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอีกไม่นานทีมเกาหลีชุดนี้จะแกร่งขึ้นนะทำให้เราและทีมอื่นๆมีหนาวแน่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายอดเยี่ยมครับขนาดยังไม่ได้จัดเต็ม 100% นะเพราะไทยใช้สลับตัวผู้เล่นหมุนเวียนกันหลายคนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวันนี้ธนัชชากับวิภาวีเติบโตแล้วหัวเสาเราสลับกันลงได้หมดเลยตอนนี้เยี่ยมจริงๆฟอร์มดีลงได้ยาวๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเงียนบอกถ้าไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตไม่ได้แสดงว่าเวียดนามกับไทยอยู่ระดับเดียวกันตักกะอะไรของเขาเนี่ยหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะงานนี้สื่อเกาหลีเผยเกาหลีใต้หวังชนะไทยให้ได้เพื่อสร้างประวัติศาสตร์หลังอัปยศอดสูมานานล่าสุดสื่อของเกาหลีได้พาดหัวข่าวว่าวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีต้องเอาชนะไทยและออสเตรเลียเพื่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศระดับเอเชียโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีต้องเอาชนะไทยและออสเตรเลียต่อเนื่องกันเพื่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งเป็นเป้าหมายในการชิงแชมป์เอเชียครั้งที่22เกาหลีชนะ2แพ้1ในรอบแบ่งกลุ่ม4ศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ซึ่งจบลงไปในอันดับ2ที่นครราชสีมาประเทศไทยและผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศอันดับที่2ตามหลังเวียดนามที่ชนะทั้ง3นัดเกาหลีที่แพ้เวียดนาม3-2เซตจะพบกับไทยและออสเตรเลียอันดับที่1และอันดับ2ของกลุ่ม A ในรอบก่อนรองชนะเลิศกลุ่ม E ในวันที่3และ4นี้ไทยเอาชนะออสเตรเลียในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม Aต่างเริ่มต้นกันด้วยชัยชนะไป1ครั้งในขณะที่เกาหลีและออสเตรเลียต่างได้รับความพ่ายแพ้ไว้1ครั้งและเผชิญหน้ากันกับที่1และ2ในกลุ่มอื่นเกาหลีต้องเอาชนะไทยในวันที่3และออสเตรเลียในวันที่4เพื่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยการชนะ2แพ้1และอันดับ1และ2ในกลุ่ม E ที่จะผ่านเข้ารอบไม่มีทีมใดที่จะรับประกันชัยชนะของวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีที่ร่วงไปอยู่อันดับที่35ของโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB พวกเขาแพ้เวียดนามอันดับที่44ในรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วและแม้แต่ไต้หวันอันดับที่51ก็ยังสู้เพื่อเซตที่5หลังจากชนะ2เซตแรกแม้แต่ทีมที่พวกเขาถือว่าต่ำกว่า19ดูเหมือนว่าจะต้องดิ้นรนเหมือนกันเกาหลีตามหลังจีนอันดับที่6ของโลกและญี่ปุ่นอันดับที่8ตามหลังไทยอันดับที่15ซึ่งเพิ่งเติบโตอย่างรวดเร็วและตกลงไปอยู่อันดับ4ในเอเชียหลังจากเปลี่ยนรุ่นทีมชาติมาเป็นเวลากว่า2ปีแต่ผลงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจจึงคาดว่านัดที่จะเจอกับไทยต้องมีทักษะการจัดทีมที่เหนือกว่าในนัดนี้จากสมมุติฐานที่ว่าไทยเอาชนะเวียดนามโดยพิจารณาจากความสามารถในปัจจุบันเราต้องเอาชนะออสเตรเลียอันดับที่52เพื่อจบอันดับ2ในกลุ่ม E และผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนับตั้งแต่เกาหลีเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งแรกในปี1975ก็ติด4อันดับแรก20ครั้งติดต่อกันไม่รวมการแข่งขันในปี2021ที่ไม่ได้เข้าร่วมอย่างไรก็ตามในปีนี้ขณะที่พวกเราตกรอบโดยเวียดนามในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มสถิติการติด4อันดับแรกติดต่อกันก็เสี่ยงที่จะถูกทำลายเซซ่าเอนันเดสกอนซาเลสโค้ชวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ที่ล้มเหลวในการทำคะแนนใน FIVB Volleyball Nation League หรือ VNLเป็นเวลา2ปีติดต่อกันและต้องทนทุกข์กับความอัปยศอดสูที่แพ้ทั้ง12นัดกล่าวว่าเขาจะแสดงให้เห็นอีกด้านหนึ่งในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้และตั้งเป้าที่จะก้าวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเราอยู่ในฐานะที่จะสานต่อความท้าทายของเราต่อไปได้ก็ต่อเมื่อเราเอาชนะประเทศไทยได้ในรอบก่อนรองชนะเลิศ
อีกกลุ่มกลุ่ม F ซึ่งอันดับ1และ2ในกลุ่ม B และอันดับ1และ2ในกลุ่ม D จะมาแข่งขันกันญี่ปุ่นและจีนคาดว่าจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้อย่างง่ายได้โดยเอาชนะคาซัคสถานและอินเดียสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าหลายปีก่อนเราคัดโอลิมปิกเราแพ้เกาหลีที่นี่เราก็อยู่ในสนามวันนี้เรามาเจอกันที่นี่เรามาเชียร์ให้เต็มสนามกันนะครับล้างตาให้สะใจคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าเราไม่ประมาทเราชนะแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมมั่นใจว่าวันนี้ทีมสาวไทยจะต้องชนะแน่นอนครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตอนนั้นเกาหลีฟูลทีมครับตอนนี้เกาหลีเด็กใหม่กลับกันครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ได้จะสบประมาทหรือด้อยค่าเกาหลีนะแต่เวลานี้เราแข็งแกร่งกว่าจริงๆแต่ก็อย่าประมาทเขาเลยสักทีเดียวตอนนี้ที่ควรจะระวังคือเวียดนามยังไงก็ตามเชียร์ทีมไทยเสมอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใช่สนามนี้ที่เราแพ้คิมเราก็อยู่ในสนามนี้วันนี้ไม่มีรุ่นพี่ไม่มีคิมจะเป็นยังไงบ้างคอยเชียร์อย่างใจจดใจจ่อคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่อคัดโอลิมปิกคราวนั้นป้าก็อยู่ในนี้แหละแต่ตอนนี้เฝ้าหน้าจอเพราะหมดสภาพลำบากลูกหลานเขาชวนอยู่แต่ไปไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักกีฬายุคนี้จะว่าไปดีกว่าเจ็ดเซียนนะมีสกิลและมีแพชชั่นมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกาหลีขาดคิมกับอีแดยองอีแจยองไปก็ขาดความแข็งแรงไปเลยหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ